จริงๆมีเงิน1,000ก็ปั้นจากโครงได้เลยครับโครงเปล่าๆเนี่ย 1,000 มันไขลานไปก่อนไขลานก่อนกำมันก็จะติดเหมือนชัดเหมือนเราเล่นรถใช่เล่นที่มันสวัสดีครับผมป่านบ็อกซ่าเลสซิ่งวันนี้พามาคุยกับกูรูที่เล่นยามาฮ่าแชปปี้เรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปอยู่กับพี่เจ้าของบ้านแล้วก็พี่บอลให้แนะนำตัวก่อนพี่ได้ครับผมบอลครับเพื่อนๆ เรียกว่าบอลแชปปี้ครับเป็นเจ้าของเพจบอลแชปปี้ครับเดี๋ยวผมต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนคือผมโพสต์เรื่องการจดทะเบียนรถเก่าแล้วก็พี่เขามาเอารูปรถพวกนี้มาแปะไว้ที่เพจแล้วก็เห็นแล้วก็ต้องมาคุยกับพี่เขาก็วันนี้มีโอกาสได้มาแล้วตัวผมไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับยามาฮ่าแชปปี้แล้วก็พวกรถเล็ก50ซีซี70ซีซีก็จะมาขอความรู้จากพี่บอลเอาอย่างนี้ก่อนพี่แชปปี้ถ้าในไทยอ่ะเป็นรุ่นมีกี่รุ่นแบบรุ่นหลักๆใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าแยกรุ่นใหญ่ๆจะมี3รุ่นก่อน3เจนนะครับ1คือรุ่นแรกคือเบาะเขาจะเปิดไปข้างหลังก็คือเบาะเปิดหน้าเขาเรียกเบาะเปิดหน้าเบาะมันจะเปิดไปข้างหลังนี้นะครับรุ่น2ก็จะเป็นรุ่นไฟกลมที่เราคุ้นเลยที่เราเห็นหน้าตาคุ้นๆเลยแต่เบาะเขาจะเปิดข้างนี่คือรุ่น2นี่คือเจน2แล้วเจน3ก็คือรุ่นไฟเหลี่ยมเป็น CDI เป็นตัวใหม่อันนี้เป็นทองขาวอยู่ตัวนี้เป็น CDI จะเป็นไฟเหลี่ยมเปิดข้างเหมือนกันแต่หน้าตาเขาจะเป็นไฟเหลี่ยมแสดงว่าสามารถดูที่ไฟได้ถ้าดูที่โครงรถอะถ้าคนที่เล่นระดับเนี่ยเขาจะดูที่โครงรถก็รู้แต่บางทีอาจจะเป็นตัวตะแกรงใหญ่ไงแต่ไฟหน้าเขาใส่ไฟกลมก็ได้เงี้ยนึกออกไหมเขาก็จะมิกกันใช่มิกกันได้ใส่กันได้หมดเครื่องยนต์50ซีซีเครื่องยนต์เขาจะแบ่งเป็นมี50ซีซีมี72ซีซีด้วยของแค่ตัวที่ญี่ปุ่นนะไม่รวมตัวอเมริกาตัวอะไรนะเอาแค่ญี่ปุ่นก็จะมี2ซีซีก็คือ50ซีซีกับ72ซีซีนะครับแล้วก็เครื่องเขาจะมี3เกียร์มีออโต้2สปีดแล้วก็4เกียร์คลัชมือทุกรุ่นก็จะมี50และ72ทุกรุ่นอย่างบ้านเราอ่ะอันไหนเยอะกว่า50หรือ70เอาแค่50ครับ72ก็จะกลายเป็นของหายากของบ้านเราคือถ้ามองด้วยภายนอกอย่างเงี้ยเราแทบไม่รู้เลยนะแต่ถ้าเราเห็นเสื้อสูบเขาอ่ะมันจะชัดเจนด้วยมันจะใหญ่กว่าก็ต้องเล่นประมาณนึงใช่จะมองแล้วจะรู้พวกอะไรก็หาได้หมดอะไรก็มีเกือบทุกชิ้นนะครับที่เนี่ยครับเรามีเยอะมากทั้งอะไรเก่าและอะไรมือสองอะไรใหม่ก็มีครับเราสั่งผลิตก็เยอะครับแล้วก็ที่โรงงานเขายังผลิตอยู่ก็มีครับยังมีขายอยู่มีอะไรใหม่มากกว่า200ชิ้นนะครับหาได้แน่นอนหาได้แน่นอนแต่บางชิ้นขอแค่รอหน่อยเดี๋ยวมันก็มีรอบที่มันจะต้องมีอยู่แล้วมันก็เป็นเสน่ห์ของการเล่นรถเก่าใช่ไหมมันก็ต้องรอหน่อยจุกจิกไหมพี่ถ้ามองมุมหนึ่งมันไว้ขี่เล่นพอรถพวกนี้มันก็เครื่องมันเล็กประมาณหนึ่งแล้วก็คงไม่มีใครไปขี่ในชีวิตประจำวันอาจจะไปได้ไหมทั่วไปเลยครับของรถ2จังหวะทั่วไปเลยคือยิ่งรถเล็กๆอย่างเงี้ยแต่โอเครายละเอียดเขาจะเล็กๆน้อยๆมันก็ค่อนข้างเยอะมากกว่าในตัวเขาบางทีเราเห็นรถเล็กๆใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรแต่รายละเอียดเขาก็เยอะครับด้วยรถ2จังหวะไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรเลยแค่เราอย่าลืมออโต้ลูปออโต้ลูปแค่นั้นแหละครับเครื่องยนต์ก็ทั่วไปมีไฟเตือนเรือนใหม่เขามีไฟเตือนออโต้ลูปมีไฟเตือนออโต้ลูปครับในรุ่นหลังนะครับรุ่นเจน2เจน3รุ่นแรกจะไม่มีแต่รุ่นแรกความพิเศษของเขาคือตัวฝาออโต้ลูปจะเป็นใสพอใสปุ๊บเราสามารถมองทะลุไปได้เดี๋ยวมีให้ดูต้องเล่าเพิ่มเติมก่อนถ้าใครเล่นรถเก่ารถคันเล็กๆพวกนี้จะรู้อยู่ว่าไม่มีทะเบียนอ่ะมันหาง่ายหาที่ไหนก็เจอแต่มีทะเบียนอ่ะมันก็มีเหมือนกันโดยที่พี่เขาเก็บอยู่เนี่ยดูทะเบียนทุกคันครับโอนขนส่งได้หิ้วไปคุยได้เลยมันจะมีจำนวนที่แบบเล็กน้อยเนาะพี่เนาะด้วยชิปปี้เนี่ยเป็นรถที่ไม่นิยมครับสมัยก่อนด้วยความที่มันเสียงดังมันสองจังหวะใช่ไหมคนนิยมชาลีก็จะจดเยอะกว่าชิปปี้แน่นอนเพราะฉะนั้นณวันนี้ชิปปี้จะกลายเป็นของหายากมากกว่ารถพวกนี้ก็คือจะมีสัดส่วนที่หายากกว่าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ครับจำนวนจะน้อยกว่ายิ่งอะไรที่เป็นสเปคที่หายากๆและอะไหล่บางชิ้นมีมูลค่าค่อนข้างสูงผมขอถามอย่างนี้แล้วกันพี่ถ้าตอนนี้วันนี้เลยปี2024ถ้าอยากเล่นแชปปี้เอาไม่มีทะเบียนก่อนเริ่มต้นคนมีเงินเท่าไหร่ผมว่ามันเริ่มตั้งแต่ 3,000 เลยจริงๆมีเงิน 1,000 ก็ปั้นจากโครงได้เลยครับโครงเปล่าๆเนี่ย 1,000 คือบางท่านโอเคนึกถึงมันเป็นการซื้ออดีตของเราก่อนบางคนซื้อแค่โครงไปก็เป็นนั่งปั้นตามวัยเด็กของเขาแต่ถ้าเป็นคันผมก็แนะนํา 3,000 ถึง 5,000 อย่างเงี้ยมีให้เล่นครับนะแล้วก็มาเก็บอะไหล่เอาเก็บเครื่องเอาค่อยๆเติมเข้าไปใช่ครับไม่ต้องห่วงครับถ้ารู้จักบอลแชปปี้จบแน่นอนครับอยากรู้พี่ทะเบียนที่พี่ปล่อย
ล่าสุดออกไปอ่ะคันนั้นจะเป็นคันที่คนมาขอซื้อผมขายไป85,000นะครับแต่คันนั้นสวยจริงก็คือจริงๆทะเบียนมันคือการถูกใจระหว่างคนซื้อคนขายเป็นหลักเลยใช่ครับจริงๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ขายเลยนะใช่เดี๋ยวทักมาขอซื้อกันคือผมมันไม่ได้ขายเลยครับเก็บอย่างเดียวก็คือเราก็ชอบแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาไล่ดูแต่ละคันของพี่แล้วกันว่าอยากพรีเซนต์คันไหนเอาเลยพี่ตัวนี้เป็นชิปปี้ตัวสุดท้ายนะครับเป็น CDI ตัวสุดท้ายในลายผลิตก่อนยกเลิกใช่ครับก็จะเป็นไฟเหลี่ยมแบบนี้ประมาณปีอะไรพี่แล้วตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก1980เป็นเครื่อง4เกียร์คลัชมือขี่สนุกแหละซิ่งได้ประมาณใช่ครับมันจะถ้าคนได้เคยได้ใช้4เกียร์คลัชครับเขาจะแทบไม่อยากจะไปเล่น3เกียร์หรือออโต้เลยตัวนี้เป็น 50cc นะครับความพิเศษของเขาต่างๆก็จะมีจุดต่างๆคือบางคนเห็นอาจจะเป็นบางโครนพลาสติกบางโครนเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยคือจะเก็บใส่แต่ของหายากเข้าไปในรถตัวเองไงเข้าไปแค่นั้นเองแต่ถ้าตรงรุ่นจริงๆสีแกคัชมือเขาก็จะเป็นบางโครนหน้าหลังที่เป็นเหล็กอยู่แล้วราคามันพวกนี้มันค่อนข้างสูงนะสูงเกินราคาเกินตัวมันเลยแหละต้องบอกกับรถเชฟปี้อ่ะเกิดจากการออกแบบนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับวิศวกรเลยนะครับนักออกแบบเป็นคนคิดรถเชฟปี้ขึ้นมาโดยปกติรถทั่วไปเขาจะใช้นักออกแบบกับวิศวกรร่วมมือกันร่วมกันใช่แต่เนี่ยนักออกแบบเป็นคนออกแบบตัวนี้ก็จะเป็น3เกียร์นะครับแต่72cc ตัวนี้คือเครื่องใหญ่หน่อยใช่ตัวนี้จะเป็นสเปคของฝั่งพวกอเมริกาใต้นะครับในญี่ปุ่นจะไม่มีสเปคนี้จะไม่มีแบบนี้นะครับรถยุโรปรถเมืองนอกบอกเขาจะยาวกว่าบ้านเราเพราะเขาตัวใหญ่กว่าใช่บอกเขาจะยาวกว่าท่อที่เป็นแบบปลายเล็กได้เห็นไหมครับใช่ท่อเป็นปลายเล็กเขาจะแตกต่างกันนี่คือตรงสเปคเลยนะครับท่อปลายเล็กแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้เลยนะครับสีของเขาเลยใช่จะมีสีขาวม่วงสีดำม่วงสีแดงม่วงสีเหลืองม่วงที่เหลือก็จะเหมือนกันอย่างนี้ในไทยมีเยอะไหมพี่ไม่มีหรอกครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีตัวนี้เล่าความพิเศษตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเจนที่2นะครับเป็นทองขาวนะครับเป็นตัวนี้เป็น3เกียร์นะครับก็เนี่ยครับท่อจะปลายเล็กท่อจะปลายเล็กอันนี้ไฟหน้ากลมแล้วพวกขาตะกร้าเนี่ยมันจะเป็นของแต่งนะครับมันไม่ได้ซื้อรถแล้วมันจะมีให้ไม่ใช่อันนี้ก็2,000กว่าบาท3,000ความพิเศษคือเบาะจะเป็นตัวลิมิเต็ดถ้าดูใกล้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเขียนว่าชัปปี้แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงคือโชคของชิปปี้หลายลูกค้าหลายท่านไม่ค่อยทราบก็คือโชคหน้านะครับโชคหน้ามีสปริงแค่ข้างเดียวก็คือเด้งข้างรับข้างในการทำงานเออเหรอฮะใช่ครับสปริงเขาจะอยู่ข้างซ้ายผมเพิ่งรู้อันนี้รถคันแรกผมเลยนะคันนี้เหรอใช่พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยอันนี้ตัวนี้เป็นยามาฮ่าโปรเอ็ดครับตัวนี้มีความพิเศษกับผมมากเลยนะเพราะเป็นรถคันแรกของผมเลยนะครับคันนี้ผมเคยขายไปแล้วรอบนึงแล้วผมก็ไปซื้อคืนมาออกตามกลับมาได้ด้วยใช่ผมไปซื้อคืนมาเพราะเราเล่นถึงวันนึงแล้วอ่ะเราก็อยากจะมีสตอรี่ว่ามันเป็นรถของแรกของเราใช่ไหมครับเราก็ซื้อกลับมาตัวนี้ก็จะเป็นญาติกับชิปปี้เนี่ยแหละครับมันถ้ามองดีๆหน้าตาจะคล้ายๆตัวคล้ายๆใช่ใช่แต่เขาจะเพิ่มเหมือนเป็นใหญ่ขึ้นใช่แต่เครื่องคนละสเปคกันเลยนะครับแต่50 cc เหมือนกันเป็นล้อ10นิ้วชิปปี้เขาจะเป็นล้อ8นิ้วประมาณ1985ครับกุญแจยังเป็นยามาฮ่าเลยเดิมๆเลยคันนี้ซื้อมาจริงคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็คือคันนี้เลยครับอยู่กันเกือบเป็น10ปีแล้ว10ปีอีก1รุ่นที่เด่นเลยของพี่บอลก็คือบ๊อบบี้อันนี้เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ครับตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่าบ๊อบบี้นะครับยามาฮ่าบ๊อบบี้ก็จะมี2รุ่นเหมือนกันประมาณปีอะไรพี่อันเนี้ย198085ขึ้นไป8ครับพวกนี้ยุค80หมดนะครับนะครับมีทองขาวกับ CDI เหมือนกันเหมือนชิปปี้เลยอะไหล่ส่วนใหญ่บางอย่างช่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหมือนชิปปี้เลยใช้ด้วยกันได้ก็แชร์กันใช่พวกแฮนด์พวกประกับแฮนด์อะไรเงี้ยหูช้างเนี่ยใช้ด้วยกันได้หมดเลยแต่ล้อเค้าจะเพิ่มขนาดเป็น10นิ้วแล้วมันจะเป็นเหมือนตัวโปรเอ็ดโปรเอ็ดใช่อันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นยุคเดียวกับแดกทรงแบบใช่ครับเหมือนเขาทำมาแข่งกันอันนี้ทำมาแข่งกันอยู่กับพี่มานานยังคันนี้เหรอครับคันนี้ก็ต้องมีทั้ง 7-8 ปีต้องให้พี่เล่าเพิ่มเติมว่ามันมีรถรุ่นอะไรนะป๊อกกี้ครับสีเนี้ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากยามาฮ่าป๊อกกี้นะครับรถ 50cc คันเล็กๆนะครับมันมีรุ่นชื่อว่า Midnight เราก็ชอบด้วยความที่เป็นยามาฮ่าด้วยนะครับเราก็เลยทำสีขายกันจะเป็นรถที่หายากรุ่นนึงเหมือนกันนะครับทะเบียนเจอทะเบียนมีครับแต่น้อยมีพรรคพวกที่เก็บอยู่ก็มีก็คือแลเลยใช่ที่เคยเห็นอยู่ประมาณ3คัน4คันเองถ้าไม่มีทะเบียนพี่ปนเปียนเท่าไหร่ผมว่าถ้าไม่มีทะเบียนถ้าเดิมๆก็ 20,000 กว่าบาทก็ตามราคาตามสภาพลงมาตามสภาพรถอีกทีนึงใช่ครับแต่ถ้าซื้อสวยผมก็ต้องมี 20,000 นะแต่ของผมเนี่ยพวกนี้จะเป็นทะเบียนทั้งหมดเราจะเก็บแต่ตัวทะเบียนนี่ก็ทะเบียนใช่ครับตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นเครื่องออโต้
อันนี้ออโต้พี่ใช่เป็นออโต้แต่ออโต้ของเขาความพิเศษก็คือเขาจะมีคันโยกเห็นไหมจะมีคันโยกใช่โยกทีเดียวก็คือวิ่งตลอดเลยจบเลยแค่นั้นเองพอเราจอดปุ๊บแล้วก็ตบเข้าเกียร์เกียร์ว่างมันเป็นกี่สปีดสองสปีดสองสปีดใช่ปรับเกียร์อัตโนมัติเลยตำแหน่งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันต่อกลับมาที่แชปปี้อีกรอบแล้วกันอย่างที่บอกไปว่าถ้าตัวไม่มีทะเบียนอ่ะมันราคาจับต้องง่ายใช่ครับอันนี้แบบแห้งๆแบบรถบ้านๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้หลักพันเอาไปปั้นเอาไปทำได้เนี่ยครับอะไร 80% ของรถคันนี้ผมมีหมดทุกชิ้นแล้วครับเนี่ยเราสามารถทำเป็นแบบนี้ได้เลยสภาพนี้สามารถทำให้เป็นอย่างนี้ได้ใช่ครับเนี่ยอะไรใหม่ทั้งนั้นเลยความเจ๋งอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลอะไรมาค่อยๆเติมได้แค่เครื่องติดเบรกอยู่ก่อนอย่างแรกยางดีแล้วก็อย่างอื่นช่วงล่างดีอะไรดีค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างได้ไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวให้สุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใครอยากได้รถไว้ขับเล่นขี่เล่นในหมู่บ้านเนาะพี่เนาะแถวมหาอะไรอะไรพวกนี้แชปปี้ก็ดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเรื่องซ่อมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับคนที่เขารับซ่อมโดยเฉพาะอยู่แต่ละจังหวัดจังหวัดนี้จะมีพี่คนนี้มีน้องคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแนะนำกันได้ให้ไปซ่อมกับเขาได้อะไรเงี้ยให้ดูข้างหลังอะไรที่เห็นเป็นเฟรมๆเนี่ยมีทะเบียนทั้งนั้น อันนี้คือล้อประกอบยังไม่ประกอบอันนี้มีทะเบียนทุกอันมีครับเนี่ยทะเบียนก็ยังติดๆอยู่บางอันอะไรมือสองเยอะมากครับผมบอกเลยท่อผมมีเป็นร้อยใบนะแต่บางทีผมก็จะทำให้มันดีก่อนแล้วค่อยออกมาขายจะไม่ค่อยขายตามสภาพเท่าไหร่จะมีเยอะมากอ่ะสงสัยเรื่องเบาะทำไมต้องเป็นไดมอนด์มันเป็นชื่อบริษัทของเขาครับของบริษัทเบาะจะเขียนว่าไดมอนด์แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตัวพิเศษครับไดมอนด์เขาจะพิมพ์ไว้ที่เบาะเขาแค่นั้นเองประมาณนี้สำหรับจุดนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อมีอีกยังมีอีกพอสมควรเลยไปเดี๋ยวไปดูกันซูซูกิหรือยามาฮ่าพี่ซูซูกิวูฟครับ50 cc นี่เจ้าหมาป่าโดนสติ๊กเกอร์หลอกไปถึงว่ามันมีวูฟในไทยที่มันเป็นท่อยกที่เป็นอลูอลูเลยใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นตัว50 cc ทะเบียนแท้ไม่กล้าพูดว่าคันเดียวในไทยหรือเปล่าแต่ไม่เคยเห็นนะมีไม่ถึงถ้ามั่นใจก็คือมีอยู่ไม่เกิน 2-3 คันแน่นอนถ้ามีทะเบียนไม่เคยเห็นเลยน่าจะมีคันนี้แหละครับที่อยู่กับเรามานานแล้วก็เนี่ยครับหาไม่เจอแล้วประมาณสวยอันนี้คือห้องแห่งความรับไหมพี่ไม่รับหรอกเนาะไม่รับหรอกครับห้องนั่งเล่นเหมือนเพื่อนกันเห็นหมดห้องลูกผู้ชายนั่งเล่นสนุกสนุกแล้วก็เอารถมาเก็บไว้4คันแต่ตอนนี้เห็นอยู่3เดี๋ยวมาไล่กันพี่อะไรบ้างเริ่มจากคันนี้ก่อนนะคันนี้เป็น Honda ครับ Rose Paul เป็น Holiday ฟิลมันคือจักรยานมีเครื่องยนต์เนาะพี่ใช่ๆตัวนี้จะเป็นระบบลานสตาร์ทอะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนไขลานไปก่อนไขลานก่อนกำมันก็จะติดเหมือนชัดเหมือนเราเล่นรถใช่ที่มันคอยแก้แล้วก็ปล่อยได้ลองขับได้มีโอกาสลองครับนี่เครื่องดีมากส่วนใหญ่รถผมจะเครื่องดีหมดคันต่อมาเอาคันนี้ก็ได้คันนี้ดีกว่าคันนี้เป็น Yamaha Sippy นะครับมีรูปพี่มีโบโชโชโบโชก่อนเลยก็เป็นสีตรงรุ่นของเขานะครับจุดเป็นตัวลิมิเต็ดที่บอกเป็นซากุระนะครับลิมิเต็ดก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นล้อกับชิปปี้บางคนชอบคิดว่ารุ่นล้อของชิปปี้คือบ๊อบบี้แต่จริงๆไม่ใช่ไอ้ตัวนี้คือรถผู้ชายของตัวยามาฮ่าครับใช่ชิปปี้ชิปปี้ก็จะเป็นรถผู้หญิงมีบางคนมีบางลมหน้าอะไรก็ว่าไปสำนักมันอยู่ใต้เบาะแต่อันนี้คือรุ่นล้อเป็นชิปปี้ชิปปี้เนี่ยมันมาจากคำแสลงของญี่ปุ่นเขาว่าโอชัปปี้ก็เลยเป็นชื่อรุ่นว่าชัปปี้ล้อกับคันนี้เป็นคำแสลงประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาเป็นคำแสลงของญี่ปุ่นเขาชัปปี้เนี่ยโอชัปปี้อันนี้เหมือนเราคุยยังใช่ๆเหมือนกันข้างหน้านั่นแหละครับแต่อันนี้คือแต่ตัวนี้ความพิเศษที่ว่ารถไม่เคยใช้งานมาดูที่เรือนใหม่อยู่ที่8กิโลเท่านั้นใช่จริงๆอ่ะจริงๆมันเกิดจากการก็คือไม่เคยใช้งานมาก่อนนี้1980นะครับก็จะมีรอยบ้างตามอายุตามสภาพการเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อโชว์เสื้อพี่ด้วยความเราเก็บขนาดนี้แล้วเราต้องมีเสื้อใครมีมาขายผมนะครับรับซื้อครับต้องเคยเห็นกันแหละมันก็ต้องมีหลุดๆอยู่บ้างนะครับเป็นเสื้อของ Shopee ของ Quicksilver ครับถ้าใครมีมาขายผมได้ที่ตลาดปัดสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพามาดูรุ่นแรกของ Shopee เค้าเลยโมเดลแรกของเค้าเลยโอเคนะครับสุดท้ายแล้วคันนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกของ Shopee ที่เขาผลิตขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเดิมๆของเขาเลยนะครับไม่เคยขยับอะไรเลยก็คือเดิมๆของเขาก็คือโรงงานออกมายังไงก็แบบนั้นก็จะเป็นท่านั้นเลยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยความพิเศษของเขาคือเขาบอกเขาจะเปิดนี่อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือรุ่นอื่นน่ะบอกมันจะเอียงข้างรถเล็กอันนี้ยิ่งรุ่นแรกนี้ถังยิ่งเล็กเลยเล็กมากแบนแล้วก็เล็กแล้วก็เขาพัฒนาต่อมาเรื่อยๆตามรุ่นเลยแสดงว่ารุ่นแรกก็มีทั้งตัวเกียร์กับตัวออโต้แล้วมีทุกแบบเหมือนกันหมดแตก
างก็คือเสื้อสูงมันจะเล็กมากใช่มันดูต่างกับตัวอื่นหมดเลยมันจะเล็กจิ๋วเลยนี่คือรุ่นแรกมันระบายความร้อนได้ไม่ดีเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นที่เสื้อที่ใหญ่ขึ้นครับชิปปี้จะมีรุ่นหลากหลายมากเยอะมากต้องบอกก่อนรุ่นเยอะใช่ไหมเยอะมากครับเยอะมากรุ่นที่ส่งไปฝรั่งเศสที่อเมริกาก็จะคนละแบบอีกคือมันขายทั่วโลกทั่วโลกนะครับตัว 50cc เนี่ยชิปปี้ผมว่ายามาฮ่าเขาชอบมากแล้วก็พอยุติปุ๊บเขาก็ตัดไม่มีตัดโปรเจกต์นี้หายไปเลยใช่ไหมไม่มีการกลับมาเหมือนฝั่งฮอนด้าเลยไม่มีเลยครับก็คือที่สุดเลยเสียดายเนาะโอเคก็เป็นความรู้ประมาณนี้แล้วกันผมก็ศึกษาจากพี่บอลอีกทีนึงได้ครับใครที่อยากเล่นแชปปี้ก็สามารถทักมาได้เพจได้ไหมบอลแชปปี้ได้เลยครับภาษาอังกฤษนะครับ BALLCS ขึ้นให้ครับ APPY เทคข้างล่างให้เลยบอลแชปปี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลแชปปี้อีกรอบนึงครับยังไงผมขอบคุณทีมงานบ็อกซ่าเล็กซิ่งด้วยนะครับผมที่ให้ชิปปี้มาเผยแพร่ให้พี่ๆดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับพวกเราด้วยชาวบ็อกซ่าเล็กซิ่งไว้คลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรอีกก็สามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์รถแปลกรถใหม่อะไรก็ตามก็รอติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ